สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Eka Act Journey Channel นะครับวันนี้สาย IT ห้ามพลาดเด็ดขาดครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำสคริปต์แบบไฟล์บน Windows นะครับในการเปิดเบราว์เซอร์หลายๆแท็บในคลิกเดียวเท่านั้นโอเคเรามาดูต้นเหตุของปัญหาก่อนดีกว่าว่าโดยทั่วๆไปครับเราจะเข้าเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วเราอยากจะเปิดในหลายๆแท็บที่เราเข้าประจำใช่ไหมเราก็ต้องนั่งพิมพ์ถูกปะว่า www.google.co.th www.pantip.com หรือ www.youtube.com และขี้เกียจแล้วนี่เห็นไหมแค่นี้ก็ยังขี้เกียจเลยใช่ไหมครับวันนี้ครับผมจะมานำเสนอการสร้างสคริปต์คลิกเดียวกดดับคลิกปุ๊บมันออกมาทั้ง4แท็บเลยประมาณอย่างนั้นนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขั้นแรกเราจะมาสร้างแบทไฟล์กันก่อนเลยเป็นโปรแกรมนะครับจริงๆเป็นโปรแกรมง่ายๆ1บรรทัด2บรรทัดเท่านั้นเองนะครับผมขั้นแรกเลยให้เราคลิกขวาที่ Desktop นะครับมาที่ New แล้วก็มาที่ Text Document นะครับผมติ๊กต่างตั้งชื่อเป็น A นะครับผมแต่ว่าตรงนี้เป็น .bat เป็น .bat yes ไปนะครับผม B ให้สร้างไฟล์มา2ไฟล์นะครับเป็น Text Document B .bat โอเคตามนี้เรามี a.bat กับ b.bat แล้วนะครับผมเราจะใส่สคริปต์เข้าไปโดยที่สคริปต์ a.bat นะครับมีบรรทัดเดียวง่ายมากๆเลยนั่นคือเรามี double quote นะครับ double quote ตรงนี้ตรงภายใต้ช่อง double quote ตรงนี้นะครับให้เราเอาที่อยู่ของโปรแกรมมาใส่ที่อยู่ของเบราว์เซอร์นะครับผมโดยปกติแล้วที่อยู่ของเบราว์เซอร์เนี่ยเราจะหาได้ตามนี่ตรงประมาณตรงนี้นะครับDesktop ในที่นี้ผมจะเปิดเป็น Google Chrome แล้วกันเนาะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะครับผมหา Google Chrome เจอป่าววะอยู่ไหนวะต้องอยู่ที่ C โปรแกรมไฟล์ x86 นะครับแล้วก็ไม่รู้แล้วโอเคไม่เป็นไรเซิร์ชเลย chrome เจอไหมนี่เจอแล้วครับเราเจอที่อยู่ของตัวโปรแกรม Google Chrome แล้วจ้ะก็เข้าไปเลยแอปพลิเคชันนี่เราเจอแล้วคือตัวนี้มันเป็นแค่หน้ากากที่อยู่บนเดสก์ท็อปที่ Microsoft เขาตั้งขึ้นมาบนเดสก์ท็อปให้เราใช้งานง่ายจริงๆแล้วนะครับเมื่อเราคลิกตัวเนี้ยมันก็จะไปเรียกตัวเนี้ยแหละนะครับผมอ่ะเราได้ที่อยู่ตรงนี้แล้วเราก็คลิกซ้าย1ทีนะครับผม copy ผ่านมันมาเลย copy มาใส่ในช่องนี้นะครับแล้วก็ copy ตัวโปรแกรมด้วยrename นะครับเป็น chrome.exe อย่าลืม backslash ด้วยโอเคตรงนี้มีทริคอยู่นิดนึงครับคือว่ามันจะมีตัว value อีกตัว value นึงที่ชื่อ no frame merging ตัวเนี้ยมันคือเปอร์เซ็นต์1มันคือการทำให้เปิดได้หลายแท็บเอาอย่างนี้แล้วกันผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันเนาะเสร็จแล้วครับ1สคริปต์สคริปต์ A ให้เซฟเลยครับเซฟนะจ๊ะแล้วก็ตัวเนี้ยปิดไปเลยแล้วกันนะเซฟอีกครั้งนึงแล้วกันเพื่อความมั่นใจอ่ะสคริปต์ A เราลองมารันสคริปต์ A กันดูปั๊บเนี่ยครับมันก็จะเปิดแล้วเห็นไหมปึ๊บๆเนี่ยครับเทสสคริปต์ A เราสามารถเปิด Google Chrome ได้แล้วนะจ๊ะทีนี้สคริปต์ B เราเอามาทำอะไรสคริปต์ B เนี่ยเราก็เอา
มาเพื่อสร้างสคริปต์ในการเปิดแต่ละแท็บนะครับผมโดยการเห็นไหมว่าเรา start a.bat นะครับ a.bat โดยให้ชื่อเว็บไซต์www.google.co.th นะครับผมถ้าใครอยากจะใส่คอมเมนต์ก็เนี่ยครับคอมเมนต์ได้เลย Google colon 2 colon นะครับคือคอมเมนต์หรือว่าถ้าไม่อยากให้มันทัดนิรันดร์เลยก็คอมเมนต์อย่างนี้นะครับผมได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราจะให้รันนะครับอ่ะบรรทัดที่2 อันนี้คือแท็บแรกแท็บที่2นะครับcopy มาเลยแล้วกันปั๊บแท็บที่3นะครับแท็บที่4ครับผมให้4แท็บเนาะ copy มาเลยแล้วกันอันนี้คือ google.co.th อันนี้คือ pantip.com อันนี้คือ youtube.com อันนี้เป็น readme.me แล้วกันโอเคนะครับในคอมเมนต์ก็ปกตินะจ๊ะ YouTube readme เราได้สคริปต์ B แล้วนั่นคือการ start อีตัว Google Chrome เนี่ยแหละแล้วก็ start โดยแท็บอะไรบ้างแท็บที่1คือ Google แท็บที่2คือ Pantip แท็บที่3คือ YouTube แท็บที่4คือ readme เซฟครับเซฟแล้วนะจ๊ะปั๊บอ่ะปิดครับทีนี้ดับเบิลคลิกเลยครับผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงเอ่ยแปว ทำไมอ่ะทำไมใช่ไหมทำไมใช่ไหมไม่ต้องห่วงครับอันนี้คือเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ตลอดจ้ะ เพราะว่าเดี๋ยวผมขอเช็คสคริปต์ก่อนนะสคริปต์ A คืออะไรสคริปต์ A คื อน่าจะเป็นตัวนี้แหละเนาะลบ no frame fra m e frame m e r g i n g ก็ถูกนี่ว่าไม่น่าผิดอะไรนะโอเคเซฟไปก่อนอ๋อโถเอ้ยไม่ผิดอ่ะโถเอ้ยงงเองใช่ไหมเราต้องคลิกสคริปต์ B สินะใช่ไหมเราไปคลิกสคริปต์ A เราก็ได้แต่แค่ตรงนี้งงเลยอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์หรอกมั่วเอาอ่ะทีนี้ครับเรามาคลิกสคริปต์ B นี่แหละก็คือว่าเอาใหม่นะเรามาสตาร์ท a.bat ตัวนี้นะครับให้เปิดเบราว์เซอร์แล้วก็โดยเว็บไซต์นี้ไปเลยไปกันปั๊บเห็นไหมครับว่าง่ายมากนี่ก็ได้แล้วนะครับผม readme.me pantip youtube google คือถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่อะไรลงไปก็ใส่เว็บไซต์ลงไปอ่ะก็เอาไปแปะทับตรงนี้ได้เลยสคริปต์นี้เป็นอันที่ง่ายมากๆเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เอาแบบเบสิกกันก่อนละกันวิธีการเปิดเบราว์เซอร์หลายๆแท็บภายในคลิกเดียวเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็แบ่งความรู้กันไปนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับผมก็ทีแรกว่าจะลากันแล้วแต่ยังไม่จบครับนึกขึ้นได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบตไฟชุดเนี้ยมันมีจะบอกว่าบั๊กมันก็ไม่ใช่หรอกมันไม่สามารถซัพพอร์ต URL ที่ยาวๆได้อันนี้ที่เป็นตัวอย่างที่ผมให้ทำมันเป็น URL แบบสั้นๆคือถ้าเป็น URL แบบยาวๆเนี่ยเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะผมไปที่พันทิปแล้วกันผมจะต้องหา URL ยาวๆจากไหนผมค้นกันนะน่าจะไปที่บล็อกแกงน่าจะมีนะนี่ครับผมมีรีวิวด้วยแต่พักหลังไม่ค่อยรีวิวแล้วพักหลังมันเน้นทำ YouTube โอเคไปที่บล็อกแกงนะครับผมแล้วเราก็ห
าสักลิงก์หนึ่งแล้วกันที่มันยาวๆอ่ะประมาณอย่างนี้นะครับโอเคพอไม่ต้องเล่น อ่ะเราพิมพ์แทน Google เลยแล้วกันตรงนี้นะครับผมคอมเมนต์ไม่ต้องเปลี่ยนเนาะอย่างเงี้ยถ้ามันเป็น URL ที่ยาวๆนะครับผมกดเซฟปุ๊บปิดกดดับเบิลคลิกเห็นไหมครับว่าโอเคผมปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะจะเห็นได้ว่ามันแฮงไปเลยนะครับผมมันจะพอทำปุ๊บแล้วมันจบเลยคือเหมือนกับว่าแบบสคริปต์มันไม่สมบูรณ์นะครับ File not found ทีนี้เนี่ยแก้อย่างไรแก้อย่างไรนะผมแก้อย่างไรคือจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากหรอกแต่ว่าผมจะใช้วิธีการแก้โดยปลายเหตุละกันก็คือว่าเอา URL ที่ยาวๆไปทำเป็น URL แบบสั้นๆทำอย่างไรไปดูกันนะครับผมเข้าเว็บนี้เลย bit.ly shorten เนี่ยครับพอพิมพ์คำว่า bit.ly ที่ Google ปุ๊บก็จะมาเลยเป็น bit.ly.com นะครับผมก็คือถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกอ่ะถ้าไม่ได้ log on account อ่ะก็มันจะมีหน้าเว็บเลยเหมือนกันนะครับผมแต่ผม log on account ก็ create นะครับผมเอา URL ที่ยาวๆเนี่ยไปวางตรงนี้เลยนะครับ copy paste แล้วก็จริงๆแล้วกด create จริงๆมันก็ทำเป็นออโต้เลยมันจะได้ URL ที่แบบสั้นๆมากด copy ครับ copy ปุ๊บให้เอาไปวางในสคริปต์ผมปิดเลยแล้วกันนะไหนว่าสคริปต์ B นะครับเราเปลี่ยนจาก URL ที่ยาวๆนะครับมาเป็น URL ที่สั้นๆตามนี้นะครับถือโอกาสแนะนำการทำ URL แบบสั้นๆให้เลยละกันเนาะเราเซฟหรือยังวะเซฟนะครับแล้วก็กดสคริปต์เห็นไหมครับว่ามันก็จะมาแล้วนะครับผมก็เป็นมันก็จะอ่านบรรทัดที่2นะครับพันทิป readme youtube เหมือนเดิมแต่บรรทัดแรกเราเปลี่ยนจาก Google มาเป็น Blockgang นะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ลองทำดูกันได้นะครับสคริปต์ไม่ยากเลยนะครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชม AKX Journey นะครับผมสำหรับคนขี้เกียจก็ลองเอาไปทำได้เลยนะครับขอบคุณครับผม